บายดีพี่น้องสบายดี FC ที่ฮักแกงสุขสุคนสุมองสุบอลสบายดียามเศร้าเศร้าพี่น้องตอนนี้ก็ยังเศร้าอีสร้างเพื่อนก็มาเหตุงานพ่อพ่อกับซ่องน้องมินี่เก่าคือเดิมพี่น้องเมื่อนี้สร้างเพื่อนสีเทพื้นพี่น้องสีเทพื้นเอาก็เลยสีมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งเนาะตัดพี่น้องป่ะเบิ่งกันเป็นว่าสิเทพื้นมือเนี่ยเทพื้นซะก่อนเดี๋ยวกำลังขนหินขึ้นแล้วเฮาจังอันตีปูนน้ำล้างบ่อยวันหรือไหนนั่งบ่โอ้ที่ที่แต่ละสร้างบ่คือกันพี่น้องเฮาเห็นหลายสร้างกันหลายแบบหลายวิธีคนเฮาบ่หลายแล้วเฮ็ดแบบนี้บ่ที่ของข้าเจ้าแต่ละสร้างก็คือกันเลยพี่น้องเฮาเห็นข้าเจ้าเฮ็ดอยู่น้ำม่วงผัดสมปูนสมเรียบร้อยแล้วเฮ็ดอันคันไว้เด้แล้วก็เอาหินไปใส่บัดนี้หินไปใส่หน้ากลางมันเลยเด้แล้วจังเอาน้ำใส่หลายสร้างหลายวิธีแต่บัดแล้วก็เทพื้นคือเก่าพี่น้องเลยเป็นเทพื้นงั้นคือเก่าเจ้าวิธีเพิ่นเฮ็ดนั่นสิบ่คือกันสร้างผู้นี้ผัดเอาหินเขาก้อนนี่เออเนาะห่อยๆฟังเลยหินเขาก้อนแข็งคือกันสุดท้ายบ่แล้วแข็งคือเก่าอยู่ในยัง6สบ่พลอยนี่ยัง4ก็อยู่ในน่ะเออเออเดี๋ยวเพิ่นมาส่งไปสร้างปูนเพิ่นมาวังใดนี่10สอบสอบละร้อยคือว่าปูนเขียวตะกี้ว่าสิเอาปูนแดงแล้วว่าสิเทพื้นบ่เออแต่ว่ายังสิปูกะโลอยู่แล้วว่าปูว่าคั่นเอาคั่นปูนเอาปูนเขียวแล้วล่ะว่ามันจังอันน่ะปูนเขียวก็ได้จังราคาบ่แพงแล้วว่าเป็นปูนแดงผัดสอบละร้อยเศร้าปูนแดงผัดสิแข็งกลัวแข็งไวกลัวอีกอย่างกับปูนแดงเราบัวลายเนี่ยนะเราสิไหวเห็ดบอกมันยังบัวลายเราอ่ะปูนเขียวซะเราอ่ะฮะจัดไปวะแล้วผัดสิไหวให้ลูกน้องแล้วปั่นบอกเนาะโอ้ใหญ่ทั่วซะก่อนมันบ่โอ้สิซี่ของเพิ่นบ่คือกันพี่น้องเอ้ยสร้างแต่ละสร้างแต่ละคนบ่คือกันจะติดมีหินให้ทั่วซะก่อนเพราะว่าจะเอาทรายเอาปูนมาส่งน้ำหลังมาตีน้ำหลังห้องละ4ลูกบ่ไปหรอห้องละ4ลูกบ่ปูนนะทรายขึ้นมาพี่น้องมานี่
กล่องละ2รถบ่พอไรเออแน่นั่นบ่กล่องละ2รถ2รถเพิ่นว่าเออ21ห้องละ4ลูกพ่อบ่อยว่าหึมันสิเข้มข้นเยอะห้องละ4ลูกไอ้สร้างแล้วว่ะมีหมูเนี่ยบ่บ่สนน้ำหมูแล้วก็พี่รถบ่ค่อยละกล่องเนี่ยปาดบ่สุดบ่จ๊ะเหนียวแท้ได้แม่นละถึงเติบผู้แล้วอย่างนี้ออกจิเทเพื่อนเมื่อเนี่ยตัดผ้ามาอีกทีนี่มาน้ำพี่น้องบัดนี้ให้สร้างเพิ่นมาน้ำแล้วเขาเห็นเขาเจ้าเฮ็ดนั่นเขาจะตีไว้นั่นนี่เนาะเป็นอ่างไปพ่อยร้อยเฮ็ดแล้วแล้วก็เอาหินมาลงหน้ากลางมันนี่แล้วก็จังอันมาน้ำสูตรสร้างของแต่ละสร้างคือกันพี่น้องเอ้ยจะเรียกว่าเอาปูนลาดหนาไว้ชื่อรถยังจะขุดขึ้นยังจะควัดขึ้นมาอยู่บ่เนี่ยนั่นบ่เดี๋ยวถามเบิ่งคนเฮ็ดอีกพี่น้องเอ้ยตอนนี้เพิ่นยังมานำอยู่สร้างตีเลยพี่น้องมาเนี่ยอ
บ่ได้บ่ได้เกือบน้อยนี่ก็บ่กัดไว้บ่ได้ดอกต้องควดให้ถึงพื้นบ่พี่ฮะจกเฮาอยู่ดไถพอเดี๋ยวเฮาไปเอาให้แป๊บถ้าสิให้เบิ่งไปเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปเรื่อยๆพี่น้องแล้วก็ตอนเพิ่นปาดสามเหลี่ยมสามยางเฮาก็สิให้เบิ่งไปเรื่อยๆตอนเพิ่นกําลังตีปูนพล้นให้มันเข้ากันอยู่เนาะบ่อยๆอีกบ่หินบ่หินอีกบ่พอดีอยู่บ่ที่ว่าเปลี่ยนต้องเอาเรียบท่านนะครับถ้าปลูกกระเบื้องคุณจริงยังหนาไว้เดี๋ยวไม่ได้ปั้นเลยมันสิออกอยู่บ่อ้ายมันติดประตูนะมันติดประตูมันสิออกอยู่บ่นั่นปูนมันพุ่งใส่ประตูนั่นอ
ปาดสามเหลี่ยมแม่นบ่อ้วนเอิ้นว่าหยังในปาดสามเหลี่ยมบ่เอาสามเหลี่ยมปาดหน้าเนาะย่องหลดเลยหาหลังตีนหลดเห็นมันหาพื้นเฮ็ดบาดนี่เรียบร้อยบ่เพิ่นปาดหน้าสิป้าไว้ซ้ํานี่ซะก่อนพี่น้องเพิ่นว่าบัดนี้ร้อยมันแข็งสีบายๆพุ่นละเพิ่นจังสิได้มาเอาเกียงมาปั่นอีกรอบนึงเป็นยังไงพี่น้องถ้าเบิ่งน้ํากันถ้าเบิ่งน้ํากันเพิ่นปาดหน้าไว้ซะก่อนเพิ่นว่าป้าให้มันกล้ามซะก่อนจังสิต่างสามเหลี่ยมไปให้มันกล้ามซะก่อนเพราะว่าจังสีมาปั้นมาคัดมาถูบัดนี้บนในบกเพิ่นก็เอาปูนมาเติมอีกตัดผ้ามาอีกทีพี่น้องแห้งแล้วเพิ่นว่ากำลังเริ่มแห้งแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งหน้าซะก่อนยังกล้ามบ่คักปานใดพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นก็ลูบๆๆไปซํานึงพอเฮายังสิปูกระเบื้องอยู่เด้พี่น้องถ้าไปว่าเฮาบ่ปูกระเบื้องนี่เพิ่นสิคัดยังคักเลยแหละปั่นคักๆอันนี้เฮายังสิปูกระเบื้องอยู่เด้เพิ่นก็ว่ากวดกวดเอาซ้ํานึงก็โอเคยังสิปูกระเบื้องทับอยู่เด้คันแม่นว่าเฮาบ่ได้ปูกระเบื้องนั่นต้องคัดให้ดีๆคั่นซั่นน่ะมนพื้นมนเบิดแหละแล้วแหละพี่น้องบัดนี้เพิ่นปาดหน้าไว้เรียบร้อยยังบ่ทันอยากแห้งคักปานใดเพราะว่าเฮายังสิปูกระเบื้องอีกรอบนึงพี่น้องเลยก็เลยบ่ได้เอาละเอียดปานใดนะเอาแบบปาดหน้าเพราะมันบ่มนซื่อขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องเบิดสุขสุคนสุมองสุบอนที่ติดตามที่เขามาเบิ่งที่เขามาชมแล้วก็ให้กำลังใจเฮาตลอดมาเรียบร้อยแล้วได้เอื้อยเพิ่นปูพื้นแล้วแล้วเพิ่นว่าแล้วเพิ่นก็สิกั้นห้องมื้อหน้านะพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี